สวัสดีครับสวัสดีครับหมอทีมนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับ3เทคนิคในการลดอาการปวดข้อเสื่อมนะครับข้อเสื่อมก็คือผมพูดถึงข้อเข่าเสื่อมเป็นหลักแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นโรคที่คนไทยเจอกันบ่อยๆนะครับตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าตามหลักทางการแพทย์นะครับก็คือเวลาที่คนไข้เดินแล้วมีเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บที่เข่างอเข่านั่งยองๆขัดสมาธิพับเพียบนานๆแล้วมีอาการปวดคนไข้กลุ่มนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆจะอาจจะมีอาการขาโก่งได้ก็คือเป็นมากขึ้นจนขาโก่งเลยเดินกระยอกกระแยกกระยอกกระแยกปวดทำให้มีปัญหาเรื่องการเดินนะครับแต่จริงๆวิธีนี้สามารถนะครับแก้ไขได้นะครับโดยวิธีที่ไม่ต้องใช้ยาก็ได้สำหรับคนที่กลัวว่ากินยาแก้ปวดแล้วจะกัดกระเพาะนะครับหรือว่าไม่อยากกินยาเพิ่มน้ำในข้อเข่าไปนานๆหลายๆเดือนติดกันนะครับผมก็อยากจะแนะนำนะครับทำไมผมถึงสนใจเรื่องนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นข้อเข่าเสื่อมเหมือนกันตอนผมเป็นข้อเข่าเสื่อมเนี่ยผมเป็นตอนม.3สาเหตุของการเป็นข้อเข่าเสื่อมมี2อย่างครับ1อุบัติเหตุ2อายุที่มากขึ้นหรือการใช้เข่านะครับหรือขาเนี่ยทำงานมากจนอายุผ่านไปเนี่ยทำให้เป็นข้อเข่าเสื่อมผมเป็นชนิดที่1ก็คือผมเป็นนักบาสเกตบอลสมัยก่อนก็คือพอเล่นได้นะไม่เล่นเก่งก็เล่นกับเพื่อนๆแล้วก็กระโดดขึ้นไปแล้วตอนลงมาเนี่ยไม่ลงด้วยขา2ข้างแต่ลงด้วยขาข้างซ้ายข้างเดียวทำให้เข่าผมเนี่ยถูกสะเทือนแล้วก็มีอาการปวดอยู่เป็นเดือนแล้วหลังจากนั้นนะครับพอผมมีอาการปวดปุ๊บหลังจากนั้นเดินไปก็มีอาการปวดเข่าข้างในเข่าเดินแล้วมีเสียงกุ๊บกั๊บเข่าข้างซ้ายข้างเดียวมาตลอดเลยผมเลยรู้แล้วว่าตอนนั้นเข่าผมชำรุดแหละแต่ผมเพิ่งมารู้มาตอนที่ผมเป็นหมอว่าอ๋อที่ผมเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าอาการข้อเข่าเสื่อมจากอุบัติเหตุหรือ prosthetic OA นะครับเป็นข้างหนึ่งนะครับเป็นประมาณระดับ2ถ้ามี4ระดับเนี่ยเข่าซ้ายผมเป็นระดับที่2คือมีเสียงกุ๊บกั๊บในเข่าดังนั้นผมจึงมานั่งศึกษาดูว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเทคนิคในการทำให้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันหายไปมีไหมจริงๆแล้วเนี่ยข้อเข่าเสื่อมก็คือผิวของข้อเข่าเนี่ยมันสึกหรอไปแล้วครับมันมีเศษกระดูกอ่อนๆเนี่ยอยู่ข้างในเลยมีเสียงกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บข้างในแล้วน้ำในข้อเข่าเนี่ยในคนสูงอายุมันจะค่อยๆลดลงดังนั้นคนสูงอายุตอนเช้าถ้าตื่นขึ้นมาอาการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยจะเป็นเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงที่เรานอนหลับไปน้ำในข้อเข่าจะแห้งตื่นขึ้นมาเลยมีเสียงกุ๊บกั๊บกุ๊บกั๊บที่เข่าแล้วก็ทำให้ตอนเช้าเนี่ยเหมือนเดินยากแต่พอเดินไปสักพักนึงคนแก่นะครับหรือผมเองเนี่ยก็จะรู้สึกเลยว่าเวลาเดินไปสักพักนึงแล้วเหมือนเข่าลื่นขึ้นคือน้ำในข้อเข่าเนี่ยมันจะเริ่มไหลมารวมกันแล้วก็เสริมเหมือนเรามีเหมือนจาระบีอยู่ในเข่าหรือน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันหล่อลื่นน่ะอยู่ในเข่านั้นผมก็ออกมาศึกษาดูว่าทำยังไงดีถึงจะสามารถลดอาการปวดของข้อเข่าเสื่อมได้ผมก็ใช้เวลาประมาณสักพักนึงนะครับจนรู้แล้วก็ทำกับตัวเองเลยใช้เวลา1เดือนนะครับในการทำให้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยอาการปวดลดลงจนตอนนี้ผมกลับมาวิ่งปั่นจักรยานออกกำลังกายได้เหมือนคนปกติและก็ยังอยากจะแบ่งปัน3เทคนิคนี้นะครับเทคนิคที่1สำคัญมากเลยคุณต้องเชื่อก่อนว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยสามารถดีขึ้นได้ทำให้คุณเดินได้วิ่งได้แล้วก็ลดอาการปวดได้ถ้าคุณไม่เชื่อคุณจะไม่ทำข้อ2เลยครับเพราะว่าข้อ2เนี่ยต้องเริ่มใช้ระยะเวลาแล้วก็เริ่มใช้แรงแล้วนะครับที่ผมบอกว่าผมสามารถทำได้นี่คือตอนนี้ผมสามารถกระโดดนะครับสามารถเล่นบาสเกตบอลสามารถวิ่งจ็อกกิ้งกับแฟนเช้าเย็นได้สามารถเดินทางไกลขับรถได้โดยที่ไม่มีอาการปวดเข่าแล้วนะครับดังนั้นเรามาดูเทคนิคข้อที่2กันเทคนิคข้อที่2คือเขาเรียกว่าเทคนิคเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาและช่วงขานะครับจริงๆเข่าของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับสมมุติอันนี้คือกระดูกขาอันนี้คือต้นขากระดูกต้นขากับขารวมกันมันวางอยู่วางเฉยๆเลยนะครับแล้วก็มีเส้นเอ็นเชื่อมอยู่นิดหน่อยนะครับ2เส้นต่อขา1ข้างดังนั้นตัวข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันเกิดจากการที่ผิวของข้อเข่าตรงนี้ครับมันเกิดการสึกหรอขึ้นแล้วมีเสียงกุบกับในเข่าน้ำในข้อเข่าน้อยลงแล้วก็ผิวของข้อเข่าเนี่ยมันเกิดการสึกหรอเกิดขึ้นทำให้เวลาเราขยับก็คือแบบนี้ครับขยับเข่างอเข่างอเข่าแบบนี้นะครับกลางเข่างอเข่าแบบนี้จึงทำให้เกิดการเสียดสีของส่วนผิวของข้อต่อที่มันสึกหรอแล้วดังนั้นพอมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยทำให้คนไข้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะปวดพอปวดก็พยายามไม่เดินพอไม่เดินเสร็จปุ๊บกล้ามเนื้อที่ขากับต้นขาจะค่อยฝ่อลง
ฝ่อลงคือขาเล็กลงครับกล้ามเนื้อที่ขาจะเล็กลงทำให้อาการปวดเนี่ยเป็นมากขึ้นเพราะผมรู้ว่าผมมีอาการตัวข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นแล้วผมรู้เทคนิคนี้นะครับผมก็มาใช้วิธีทำอย่างหนึ่งที่ง่ายมากเลยนะครับให้เพื่อนๆนะครับกางขาตัวเองออกนะครับมองไปที่เท้าให้ขาเนี่ยกางออกเท่ากับความกว้างของหัวไหล่ของเพื่อนๆกางออกนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แค่ย่อตัวลงครับย่อตัวลงแล้วใช้สายตานับมองไปที่หัวเข่าพอมองผ่านหัวเข่าลงไปจนกระทั่งถึงปลายเท้าเนี่ยให้หัวเข่าปิดปลายเท้าพอดีนะครับแค่นั้นก็พอครับคือไม่ต้องย่อมากถ้าเราไปเรียนมวยจีนเขาเรียกว่าควบอาชาถ้าเราไปเรียนเกี่ยวกับมวยจีนนะท่านี้เขาเรียกควบอาชาท่านี้จะเป็นการที่เรานะครับเพิ่มกล้ามเนื้อตั้งแต่ก้นนะครับตั้งแต่กล้ามเนื้อที่ก้นกล้ามเนื้อหลังเข่ากล้ามเนื้อหน้าเข่ากล้ามเนื้อหลังขากล้ามเนื้อหน้าขาซึ่งการทำท่านี้ติดกันนะครับเป็นระยะเวลาแค่5นาทีต่อวันในตอนเช้าจะช่วยให้กล้ามเนื้อเนี่ยแข็งแรงขึ้นแล้วทำให้เส้นเอ็นรอบเข่านะครับแข็งแรงขึ้นอย่างชัดเจนผมทำแบบนี้ติดต่อกันนะครับแค่1เดือนเองอาการปวดเข่าเนี่ยหายไปเลยแล้วสามารถเดินออกกำลังกายได้ตามปกตินะครับบางคนก็บอกว่าทำแค่นี้มันจะน่าเบื่อมีเทคนิคเพิ่มเติมไหมผมมีเทคนิคเสริมครับเพราะตอนทำท่านี้มันเหมือนอยู่เฉยๆนึกภาพไหมครับเหมือนเราย่อตัวแล้วอยู่เฉยๆทำหลังตรงแล้วมันน่าเบื่อผมก็เอามือถือไปเล่นเอาหนังสือพัฒนาชีวิตหนังสือความรู้ที่ผมอยากอ่านเนี่ยไปยืนอ่านแล้วอ่านออกเสียงเบาๆครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนทำท่านี้สิ่งที่เพื่อนทำก็คือ 1. มันจะเมื่อย 2. คือมันจะน่าเบื่อดังนั้นเราต้องหากิจกรรมทำแล้วให้อยู่ท่านี้วันละแค่5นาทีตอนเช้ากล้ามเนื้อขาของพี่น้องนะครับของเพื่อนๆ นะครับจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นกระชับขึ้นแข็งแรงขึ้นกระชับขึ้นแล้วผลสุดท้ายเนี่ยพอกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นรอบเข่ามันแข็งแรงพอนะครับมันสามารถรับน้ำหนักในการเดินในการวิ่งเนี่ยได้แทนเข่านะครับดังนั้นผมก็จะบอกว่าวิธีการนี้ไม่ได้ทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยกลับมาเป็นปกตินะครับแต่วิธีการนี้ทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยกลับมาทำงานได้โดยที่ไม่ปวดนะครับโดยการที่แทนที่เราจะใช้ข้อเข่าเพียงอย่างเดียวเหมือนสมัยก่อนเราก็ใช้กล้ามเนื้อต้นขากับกล้ามเนื้อขาแล้วก็เส้นเอ็นรอบเข่าเนี่ยรับน้ำหนักทั้งตัวของเราแทนแล้วหลังจากนั้นนะครับชีวิตผมเปลี่ยนไปเลยนะครับที่ผมอ้วนขึ้นส่วนหนึ่งนะครับนะนอกกินเท่าเดิมนะครับแต่เนื่องจากอาการปวดเข่าเป็นมากขึ้นเรื่อยๆตามเวลามากขึ้นผมก็นึกว่ามันเป็นตามอายุแล้วผมก็ปล่อยมันไปแล้วผลสุดท้ายพอเราไม่ค่อยออกกำลังกายสิ่งที่เกิดขึ้นคือน้ำหนักตัวเยอะผมก็เลยต้องกลับไปเหมือนเดิมคือทำยังไงผมถึงจะลดน้ำหนักได้การลดน้ำหนักหรือลดความอ้วนได้ผมต้องทำให้เข่าผมกลับมาเป็นปกติก่อนดังนั้นเทคนิคนี้ผมใช้ตั้งแต่เมื่อ 6-7 ปีที่แล้วแล้วแต่ผมกำลังหาข้อมูลบางอย่างอยู่ว่ามันมีอะไรที่ช่วยเสริมไหมแล้วจะมาแบ่งปันนะดังนั้นผ่านไป7ปีจึงเพิ่งมาแบ่งปันเทคนิคการลดอาการปวดจากข้อเข่าเสื่อมโดยไม่ใช้ยานะครับเทคนิคข้อที่3นะครับคือต้องลดท่าบางท่านะครับลดบางท่าลงที่ทำให้เข่าเสื่อมอย่างเช่นเวลาวิ่งคนที่กลัวข้อเข่าเสื่อมในอนาคตอย่าวิ่งก้าวยาวจนเกินไปครับการวิ่งก้าวยาวจนเกินไปทำให้เกิดแรงกระแทกจากพื้นมาที่ส้นเท้าแล้วก็พุ่งตรงมาที่เข่าโดยตรงแล้วทำให้เข่าเกิดการอักเสบเอาใหม่นะครับอาจจะฟังดูเร็วนิดนึงเวลาเพื่อนๆวิ่งโดยที่ก้าวเท้ายาวแล้วเหยียดตึงแล้วส้นเท้าไปกระแทกกับพื้นแรงจากพื้นมาที่ส้นเท้ามาที่เข่าโดยตรงเนี่ยทำให้เข่าเสื่อมดังนั้นคนที่วิ่งไปนานๆจึงบ่นว่าเริ่มมีอาการปวดเข่านะครับเวลาวิ่งไป5ปี10ปีจะเริ่มมีอาการปวดเข่านะครับดังนั้นให้เพื่อนๆวิ่งก้าวสั้นลงครับให้ทุกครั้งที่เท้าแตะลงบนพื้นเข่างอเล็กน้อยครับจะช่วยให้อาการข้อเข่าเสื่อมในอนาคตเนื่องจากการเล่นกีฬาเนี่ยหรือว่าอายุที่มากขึ้นเนี่ยน้อยลง2คือเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ยังไม่ได้เป็นข้อเข่าเสื่อมผมแนะนำว่าให้ทำท่านี้อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งก็ได้ก็คือวันละ5นาทีสัปดาห์ละแค่2ครั้งเองเพื่อทำให้กล้ามเนื้อที่ต้นขากับขาเนี่ยแข็งแรงแล้วทำให้เพื่อนๆสามารถออกกำลังกายแบบนี้ไปได้ตลอดเพราะผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากปวดเข่าตอนแก่พอปวดเข่าตอนแก่ก็อ้วนตอนแก่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆไม่อยากจะเป็นแบบนั้นเทคนิคนี้จะทำให้เพื่อนๆสามารถออกกำลังกายได้จนกระทั่งถึงอายุ 80-90 เลยโดยที่อาการปวดเข่าน้อยมากหรือไม่ปวดเข่าเลยนะครับผมลองไปใช้ดูนะครับมี3เทคนิคอย่างแรกคือต้องเชื่อก่อนว่าเข่าเสื่อมเนี่ยรักษาได้นะครับโดยไม่ใช้ยา2คือต้องเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นรอบเข่าก็คือต้นขา
เส้นเอ็นรอบเข่าแล้วก็กล้ามเนื้อที่ขานะครับ3คือลดการใช้งานของเข่าลงนะครับลดการใช้งานของเข่าลงคุณมนทนานะครับถามว่าวิ่งก้าวสั้นๆเวลาเท้าลงพื้นงอเข่าเล็กน้อยถูกต้องครับเป็นการสรุปที่ดีนะครับวิธีการวิ่งที่ไม่ทำให้ข้อเข่าเสื่อมมากก็คือใส่รองเท้านุ่มๆ นะครับรองเท้าที่นุ่มนิดนึงวิ่งก้าวสั้นๆลงหน่อยเพื่อเวลาที่วิ่งเนี่ยเข่าจะได้งอเวลาที่เท้าแตะพื้นนะครับก็จะลดอาการได้นะครับสวัสดีคุณนิวนะครับสวัสดีคุณน้ำขิงนะครับคุณเล็กนะครับแล้วก็สวัสดีคุณสุจินันคุณชานรงคุณสุนิสานะครับนะครับสวัสดีแม่น้องอิ่มเอมนะครับผมเนี่ยคำถามนี้นะครับน่าสนใจมากนะคุณวรรณนาถามว่ากินคอลลาเจนช่วยได้ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเป็นข้อเข่าเสื่อมนะครับจะมีการช่วยด้วยการกินอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือกินกลูโคซามีนวันละ 1,500 มิลลิกรัมเขาเชื่อว่ากินเดือนนึงนะครับจะช่วยให้เพิ่มน้ำไปที่ข้อเข่าพอเพิ่มน้ำที่ข้อเข่าก็จะลดอาการปวดเข่าหรือเข่าจะลื่นขึ้นได้2คือกินคอลลาเจนนี่แหละเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนหรือกระดูกอ่อนปลาฉลามก็ตามกินเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนมากขึ้นแต่ว่าผมบอกแบบนี้ก่อนนะครับเวลาเรากินตัวคอลลาเจนเข้าไปมันเลี้ยงตั้งแต่รากผมยันปลายเท้าเลยครับคือเรากินไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไปอยู่ข้อเข่าทั้งหมดนะครับมันบำรุงทั้งตัวเลยดังนั้นก็อาจจะต้องกินในปริมาณที่นานเพียงพอนิดนึงคืออย่างน้อยกินก็ต้องกินเป็นเดือนนะครับนะครับสำหรับสอบถามเพิ่มเติมนะครับยังไงก็สอบถามเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือใน Facebook YouTube ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับหมอทีมครับ